มาที่ทริปแรกนะครับหลายบ้านเนี่ยนะครับก็จะมีตู้เตี้ยอยู่นะครับแต่บางทีเนี่ยความไม่สมมาตรพออยู่ไปนานแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเบื่อแล้วมันไม่ลงตัวใช่ครับผมอ่ะมันมีตู้อยู่3ตู้นะครับผมว่าตู้ทางซ้ายนะครับอย่างของบ้านคุณพี่เนี่ยครับเป็นตู้ที่แบบว่าเปิดโล่งนะครับแล้วก็ถูกหน้าบานเข้าไปปั๊บนะฮะแล้วก็สร้างอีกตู้นึงที่เหมือนกันเด๊ะๆโคลนนิ่งมาเลยอีกฝั่งนึงนะครับแบบนี้นะครับก็จะใหญ่ขึ้นนะตู้4ตู้ที่แบบว่าเป็นตู้ที่สมมาตรกันส่วนทริปที่2เนี่ยนะครับอุปกรณ์ต่างๆของบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์เอ่ยนะครับสวิตช์บอร์ดเอ่ยนะครับหรือแม้แต่ตู้ปลาเอ่ยเนี่ยเวลามันอยู่ในตำแหน่งและที่ที่มันไม่ลงตัวเนี่ยมันก็ทำให้กวนกันมันทำให้บ้านเนี่ยดูไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับการทำบิวอินแล้วก็การจัดให้ใหม่เนี่ยจะเป็นส่วนช่วยให้พวกนี้เนี่ยดูกลมกลืนกับบ้านได้นะครับก็แนะนำให้ทำตู้บิวอินเนี่ยครอบไปนะครับส่วนช่องที่เปิดก็ต้องดีไซน์ให้เปิดได้ส่วนช่องที่สามารถเซอร์วิสก็ต้องทำให้มันสามารถเข้าไปเซอร์วิสได้นะครับตรงนี้ก็จะทำให้ใช้งานได้สะดวกด้วยนะครับขณะเดียวกันก็ดูแลและรักษาของให้มีอายุเป็นใช้งานที่ยาวนานด้วยนะครับพี่วิชัยนะคะก็ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้องมาถามความรู้สึกนิดนึงนะคะว่าแต่งเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็จำไม่ได้เลยอุ้ยเหมือนบ้านใหม่เลยเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วก็คือดูกว้างแล้วก็ดูโปร่งตอนแรกเนี่ยคิดว่าอยากจะไปซื้อบ้านจัดสรรใหม่ๆซื้อใหม่เลยแล้วก็ขายบ้านเก่าอะไรเงี้ยตอนนี้ถ้าตกแต่งมาอย่างนี้ก็ไม่ต้องซื้อใหม่หรอกครับก็ไม่ต้องซื้อแล้วน้อยไปเยอะเลยนะครับเอาถ้าใครเห็นแบบนี้แล้วนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะได้บ้านใหม่แต่ไม่ต้องซื้อใหม่เดี๋ยวบ้านเก่ามาปรับลุคกันแล้วนะครับเพื่อทำสัญญากรรมให้บ้านนะฮะก็มาได้เลยครับที่เว็บไซต์นี้นะครับ www.decmediathailand.com นะครับหรือว่าที่ Facebook ครับ www.facebook.com นะครับ /showroomtv นะครับเข้ามาเนี่ยคุณจะมาโพสต์รูปบ้านคุณบ้านคุณสวยอย่างงู้นอย่างนี้นะครับหรือว่าจะมาถามคำถามของเราหรือว่าอยากให้เราออกแบบให้นะครับไม่จำกัดแค่บ้านกับคอนโดนะฮะจะเป็นรีสอร์ทนะครับหรือว่าเป็นรถบ้านนะครับหรือว่าจะเป็นแบบร้านเบเกอรี่ห้องสปานะครับร้านเกมนะครับถ้ามีโจทย์มันๆนะครับแล้วคิดว่าท้าทายเราเนี่ยส่งมานะครับชูจะออกแบบให้ครับโอ้โหแต่ว่าทำบ้านคนอื่นมาเยอะครับกลับมาที่บ้านตัวเองครับพี่วุ้นปัญหาหนักคือทุกวันเนี่ยพี่เป็นไหมกลับไปบ้านต้องมีถุงกลับไปปั๊บปั๊บปั๊บตั้งวางวันหนึ่งปั๊บปั๊บปั๊บตั้งวางไอ้ของมันเริ่มทุกวันใช่ของเข้าบ้านมาทุกวันแล้วมันไม่ออกไปเลยอ่ะครับเราก็เลยต้องหาที่เก็บแต่ว่าผมอยากจะกั้นห้องเพิ่มครับแต่ไม่อยากให้ห้องผมทึบอยากได้ความโล่งสบายครับจริงๆเมื่อกี้ก็ได้แต่งห้องให้พี่วิชัยไปแล้วนะคะก็คือปัญหาเดียวกันอยากจะกั้นห้องแต่ว่าคือไม่อยากให้ห้องดูทึบเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นมีอุปกรณ์บานเลื่อนกระจกเปลือยนะคะของโคเบนจาก Home Decorative Products มาฝากค่ะไปดูกันเลยค่ะครับHome Decorative Product คือผู้นำเข้าอุปกรณ์ประกอบเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำจากต่างประเทศทั่วโลกเราเน้นคัดสรรและใส่ใจในทุกรายละเอียดทั้งในเรื่องของนวัตกรรมการดีไซน์รวมไปถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นกับเฟอร์นิเจอร์ของคุณค่ะที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดมิเนียมหรือแม้แต่สำนักงานหากมีการตกแต่งที่จำเป็นจะต้องแบ่งพื้นที่เพื่อแบ่งแยกความเป็นสัดส่วนปัญหาที่ตามมาก็คือความอึดอัดความหนาแน่นและการบดบังวิสัยทัศน์ซึ่งวันนี้วุ้นมีอุปกรณ์ดีๆจาก Home Decorative Product ที่จะมาช่วยให้คุณสามารถเลือกใช้พร้อมทั้งช่วยลดปัญหาเหล่านั้นได้ค่ะอุปกรณ์บานเลื่อนกระจกเปลือย Cobent คืออุปกรณ์บานเลื่อนที่จะทำให้คุณสามารถเลือกใช้วัสดุประเภทกระจกได้อย่างไร้กังวลเนื่องจากขนาดและรูปทรงของตัวอุปกรณ์เล่นดีไซน์สวยงามแข็งแรงเหมาะเป็นอย่างยิ่งกับงานสไตล์โมเดิร์นที่ต้องการความสวยเนี๊ยบเรียบหรูและที่พิเศษไปกว่านั้นคือชุดอุปกรณ์สามารถยึดติดกับบานกระจกได้อย่างแน่นหนาแข็งแรงโดยไม่ต้องมีเฟรมหรือมีรางร่างมารองรับโดยในการเลื่อนใช้งานตัวลูกล้อด้านบนจะเป็นตัวเคลื่อนที่ซึ่งตัวอุปกรณ์สามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง120กิโลกรัมเพียงเท่านี้ทุกห้องของคุณก็สามารถแบ่งพื้นที่ต่างๆได้อย่างเป็นสัดส่วนลงตัวสวยงามและมีดีไซน์ในแบบที่แตกต่างออกไปค่ะและนี่ก็คืออุปกรณ์ประกอบเฟอร์นิเจอร์ดีๆจาก Home Decorative Product ที่วุ้นนำมาฝากค่ะโอ้โหแบบนี้นะครับดูไฮโซมากนะครับเป็นกระจกนี่ถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนมาบ้านนี้ต้องแปะป้ายแล้วเป็นกระจกอย่ามึนเดินชนตึ้มแล้วผมต้องรับผิดชอบเพื่อนแก่แล้วเนี่ยเราเล่นจริงๆนะคะวันนี้ก็พี่วิชัยให้เรามาแต่งบ้านให้แบบนี้นะคะเราก็ต้องขอบคุณมากเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะคะแล้วเราก็มีนิตยสารอินซิตี้มอบให้ด้วยนะคะเผื่ออยากได้คอนโดหรือว่าโครงการใหม่ๆจากเอพีมีอัปเดตให้ตลอดใช่ค่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่ชัยครับ
แล้ววันนี้นะคะใครที่อยากจะแต่งสวนของคุณนะคะให้ดูมีสีสันเพิ่มมากขึ้นนะคะไม่ได้ปลูกต้นไม้ใหม่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะแต่จะเป็นอะไรต้องไปดูในช่วงนี้โชว์เรียลค่ะครับทำผ้าม่านนะคะซึ่งเป็นผ้าม่านที่ไม่ได้อยู่ในบ้านนะคะแต่ว่าอยู่ที่สวนหลังบ้านของเรานั่นเองนะคะซึ่งอุปกรณ์ที่เตรียมง่ายๆนะคะก็มีดังนี้ค่ะอุปกรณ์มีแค่นี้เองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มจากน้ำผ้านะคะมาแบ่งเป็น3ส่วนนะคะเพื่อแบ่งเป็นที่ที่สำหรับเอาไว้คล้องกับท่อนะคะซึ่งจริงแล้วนะคะถ้าเกิดจะเย็บเองก็เย็บได้แต่ว่าอุ้นเอาเวลารวดเร็วนิดนึงนะคะก็ไปจ้างเขาเย็บนะคะเสร็จแล้วนะคะก็นำท่อสแตนเลสนะคะมาคล้องไว้แบบนี้เลยนะคะเอาให้สุดปลายผ้าเลยค่ะใส่ผ้าหมดแล้วนะคะก็เตรียมตัวล็อกตัวท่อได้เลยค่ะก็ทำให้ไม่หลุดแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ทำผ้าอีกสีหนึ่งนะคะมาใส่ในท่อเข้าไปอีกด้านหนึ่งค่ะแล้วก็ล็อกตัวท่อเหมือนเดิมอีกด้านหนึ่งค่ะได้แล้วค่ะสองด้านเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ทำแบบเดียวกันนะคะแต่ว่าทำในอีกท่อหนึ่งนะคะก็จะได้แล้วค่ะสำหรับผ้าม่านนะคะเอาไว้ในส่วนหลังบ้านค่ะจินิชาจินิชาอะไรไม่ใช่จะไปขายถั่วเลยนะเป็นม่านหรือเปล่าไม่ใช่เป็นม่านบังแดดหลังสวนของเราอะไรอย่างนี้สวนตรงถนนไม่ใช่ไม่ใช่สวนหลังบ้านมีสวนใช่ไหมสวนหลังบ้านก็ทำอย่างนี้ได้ไงเพราะจริงๆลองจินตนาการว่าถ้าเกิดเอาม่านสองอันนี้ออกไปก็จะดูไม่มีอะไรไงแล้วแดดก็จะร้อนแล้วก็ตึ้งๆอย่างนี้สวนของเรานะครับนี่คือพื้นที่ของเราในสวนแต่จริงๆเราจะบอกว่าเลือกม่านสีอะไรก็ได้ตามใจชอบง่ายๆค่ะจริงๆแต่ถ้าอยากดูซ้ำก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะ www.dcmediathailand.com วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆแบบนี้นะคะที่บ้านกลางเมืองเอเซนต์ออนนุชวงแหวนโดย AP นั่นเองนะคะแล้วก็ขอบคุณสภาพพิธีกรจากเกสและแชปค่ะและสำหรับสัปดาห์หน้าของเรานะครับโชว์รูมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปชมการตกแต่งห้องในคอนโดมิเนียมนะครับที่มีขนาด45ตารางเมตรนะครับบนถนนสุขุมวิทนะครับจะสวยงามแค่ไหนอยากพลาดชมนะครับค่ะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับโชว์รูมค่ะพวกเรา3คนลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ